ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะทดลองทำการ uh, add printer นะครับซึ่งไอตัวรับ p r i n นเซอร์เเนี่ยมันจะเป็น p r i n นเซอร์เวอร์ที่พูดง่ายๆว่ามันเป็น s e r v ์เวก็คือสามารถที่จะสามารถเชื่อมต่อมาจาก uh, เครือข่ายนะครับหรือเครื่องอื่นๆได้ทีนี้ก็คือเราเราจะ add printer จากฝั่ง Windows นะครับคือฝั่ง Windows คือของเราแล้วก็ add ไปที่ uh, ตัว Raspberry Pi นะครับที่มี ตัวปริ้นเตอร์ PDF ที่เราลงไว้แล้วนะครับเราจะทดลองสั่งปริ้นดูนะครับขั้นตอนนะครับจะทำยังไงบ้างนะครับทีนี้เราลองเข้าไปที่เว็บไซต์ก่อนนะครับเว็บไซต์บลูแลส r บอรี่ในหน้าตาของตัวหน้าจัดการนะครับก็คือหน้าแอดมินนะครับหน้าแอดมินเนี่ยก็เราสามารถดูที่กดเข้ามาที่แอดมินนะครับถ้าที่เราเซตไว้เมื่อกี้คือให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับ เราก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับพอเราใส่พาสเวิร์ดเข้าไปปุ๊บเนี่ยถ้าเราดูที่ตัวปรินเตอร์นะครับตัวปรินเตอร์เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรามีเครื่องปริน์อยู่หนึ่งเครื่องนะครับพอเรากดเข้าไปที่เครื่องปริน์นะครับเราจะเห็นว่าเครื่องปริน์เครื่องนี้นะครับมีสถานะเป็น I อยดแล้วก็รอรับก็คือว่างอยู่แล้วก็ยังรอรับจ็อบหรือจ็อบงานปริน์ที่จะส่งเข้ามานะครับแต่สถานะมันเป็น not share not share แปลว่ามันมันยังไม่แชร์ให้ คนอื่นเข้ามาใช้นะครับสามารถใช้อยู่บนเครื่องเครื่องเดียวกันเท่านั้นทีนี้สเต็ปแรกนะครับถ้าเรามีเครื่องพิมพ์อยู่หนึ่งเครื่องสมมุติว่าเราเป็นมีเครื่องพิมพ์ pdf นะครับเราจะต้องสั่งแชร์กันก่อนนะครับสั่งแชร์กันก่อนโดยที่เข้ามาที่เครื่องพิมพ์นี่แหละแล้วก็เลือกมาที่ด r o p d o w n ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ modify printer นะครับ modify printer เสร็จปุ๊บมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าเป็น connection แบบไหนตอนนี้เราเป็น cup pdf นะครับ cup pdf ก็ ตัวเดิมของเรานะครับก็คอนติเนียไปนะครับทีนี้มันจะมีเห็นไหมครับข้างล่างก็จะบอกว่าการแชร์งจะแชร์ปรินเตอร์ตัวนี้ไหมนะครับเราก็บอกว่าแชร์นะครับแชร์ปรินเตอร์กดคอนติเนียพอพอเราสั่งคอนติเนียไปเนี่ยมันจะถามหาเกี่ยวกับพวกอ driver อะไรต่างๆนะครับถ้าเราถ้ามันมีขึ้น driver ให้เราเลือกก็เลือกไปเลยครับก็คือเป็น generic cups pdf printer นะครับหรือถ้ามันไม่มีสมมติบบมันไม่เข้าหน้านี้นะครับ เราอาจจะมาเ,เลือกนะครับต้องเลือกมาเป็นตัวกลุ่มที่ชื่อว่า generic นะครับ generic แล้วก็กด continue continue ออม,มามันจะมีตัว generic ครับ pdf printer ให้เลือกนะครับตอนนี้อาจารย์เลือกอยู่แล้วนั้นก็คือกด modify printer ไปเสร็จปุ๊บนะครับเรากลับเข้าไปดูเห็นไหมครับมันจะเป็นสถานะแชร์ Share. ก็คือ printer ต,ตัวนี้สามารถแชร์ได้ ทีนี้คำว่าแชร์แล้วเราจะแอด printer ์เนี่ยเราจะแอดเข้ามายังไงจากฝั่ง Windows นะครับจากฝั่ง Windows จะแอดพิ i เตอร์ของ Raspberry Pi ยังไงนะครับจริงๆแล้วเราต้องวิธีการแอดนะครับคือต้องแอดมาที่ URL URL ของของตัวพิ i เตอร์นะครับซึ่งพ r i เตอร์ตัวนี้นะครับ URL คือข้างบนนี้ครับนี่นี่คือข้างบนนี่คือ URL ถ้าเราจะ add มาถ้าเป็นฝั่งที่ถ้าเราทำเป็น Raspberry Pi จริงๆที่ไม่ใช่อยู่บน Virtual Box นะครับก็ใส่พอร์ตแล้วก็ใส่หมายเลข IP ใส่พอร์ต631แล้วก็ใส่แบบนี้เข้ามานะครับทีนี้เราจะทดลอง add นะครับเราจะทดลอง add จากเครื่องพริ้นของเรา,เาจากจาก Windows ของเรานะครับท,ทุทีทีนี้ก็เข้าไปที่ Control Panel ครับ Control Panel แล้วก็เลือกที่ Device and Printers นะครับ แล้วก็พอกดเข้าไปปุ๊บมันจะมีให้เราเลือก add printer ข้างบนนะครับ add printer พกด add เข้าไปมันจะเสิร์ชมันจะค้นหาในระบบในในเน็ตเวิร์กในอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าตัว c ับ s เนี่ยมันจะไม่โชว์อยู่ตรงนี้นะครับหรือถ้าจะโชว์มันอาจจะช้าให้เรากดด้านล่างเลยครับก็คือ printer ไม่ได้อยู่ในลิสต์นี้นะครับกดเข้าไปพอเสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีให้เลือกว่าจะใส่ printer เราอยู่ไหนซึ่ง printer เราต้องเลือกตัวที่2นะครับ เราต้องใส่เป็นตาม URL ตัวนี้นะครับตาม URL ตัวนี้ซึ่งเราใส่เป็น http colon slash slash 127.0.0.1อันนี้นี่คือในกรณีที่อาจารย์ใช้บน virtual box นะครับแต่ถ้าเป็นคนที่ใช้ raspberry pi จริงๆก็ก็เป็น IP ของตัว raspberry pi เลยนะครับทีนี้พอร์ตเราทำ mapping พอร์ไปแล้วใช่ไหมครับก็คือ10631ไม่ใช่ไม่ใช่6 3 1ตัวนี้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นอยู่บน raspberry pi อันนี้อยู่บน วินโดว์เราก็แมปพอร์ตไปที่ตรงนี้นะครับบน VirtualBox เสร็จแล้วก็ s r i s h p r น n t e r p r i n น e r S นะครับตามตามด้านบนนี้เลยนะครับตามด้านบนแล้วก็ Slash ด้วย PDF นะครับทีนี้พอได้เท่านี้เสร็จปุ๊บนะครับเรากด Next นะครับพอกด Next ไปปุ๊บเนี่ยมันจะถามนะครับมันจะถามว่าเครื่องปรินนะครับเครื่องปรินของเราเนี่ย มันเป็นไดเวอร์แบบไหนอะไรยังไงบ้างซึ่งเราจะต้องหาไดเวอร์ให้นะครับเราเลือกมาที่เจเนริกนะครับเจ n เนริกเอ้าเท่ทีไม่ใช่มันจะอยู่ที่ microsoft ครับถ้าเอาง่ายนะครับเราใช้ microsoft แล้วก็เลือกเป็นตัว postcript s cript นะครับ microsoft ps นะครับ class driver ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้พิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์เทสของเรานี่แหละตัวตัว pdf ธรรมดานะครับ ก็บีตัวนี้แล้วก็กดโอเคนะครับกดโอเคถ้าแอดได้นะครับมันจะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็กด finish นะครับเราก็จะได้เครื่องปริ้นมาหนึ่งเครื่องนะครับเครื่องปริ้นของเราก็คืออย่างนี้ครับมันจะขึ้นมาบอกว่าเป็นเครื่องปริ้นเบอร์อยู่ที่พอร์ตเดี๋ยว property ให้ดูคลิกขวา property ให้ดูนะครับจะเป็นอยู่ที่พอร์ตอ้าวตัวนี้ไม่โชว์ฮะตัวนี้ข้างบนครับ พอร์ต http นะครับ127.0.0.1นะครับแล้วก็ slash p i เ t อ r ์สแอะไรก็ว่ากันไปนะครับก็คืออันนี้คือตัวอย่างนะครับทีนี้อาจารย์ขอย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับเราย้อนกลับไปที่ตัว config อาจารย์ยังไม่ปริ้นนะครับเดี๋ยวดูตัว config นิดนึงก่อนนะครับคือมันจะเกิดปัญหาของที่เราทำมาเมื่อตะกี้นี้นะครับสมมุติว่าอาจารย์เข้าไปที่ไฟล์ config ของตัว คัพส์นะครับแล้วก็ลองเปิดไฟล์ c o n f i กขึ้นมาดูนะครับ s, s u d o Nano แล้วก็ Cups d นะครับจุดทีนี้เราลองดูตัวนี้ครับในตัว c o n f i กนะครับในตัว c o n f ิกเนี่ยเราตอนนี้เราบอกว่าเราเปิดนะครับเราเปิดให้ ไม่ให้ใครเข้านะครับไม่ให้ใครเข้าถ้าจะเข้าจะต้องล็อกอินยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับในบางกรณีนะครับการแอดตัวตัวพิมเตอร์ตัวนี้มันอาจจะถามยูสเนมพาสเวิร์ดนะครับถามยูสเนมพาสเวิร์ดแต่ว่าจริงๆแล้วเมื่อกี้อาจารย์ทสมันก็ถามนะแต่ตอนนี้ทำไมมันไม่ถามเดี๋ยวอาจารย์อาจารย์จะขอรีสตาร์ทนิดนึงก่อนนะครับอาจารย์ขอรีสตาร์ทตัวตัวครับก่อนรีสตาร์ทเซอร์วิสนะครับ sudo แล้วก็ etc ยินดีนะครับแล้วก็คับรีสตาร์ทนะครับรีสตาร์ทรีสตาร์ตอย่างนี้ปึ๊บก็สั่งให้รีสตาร์ทไปนะครับไอตัวเครื่องพิมพ์ที่อาจารย์แอดเมื่อกี้อาจารย์ขออนุญ,ญาตนะครับคือตอนนี้อยากให้เห็นว่าม,มันจะเกิดปัญหาอะไรที่ขึ้นบ้างอาจารย์ขออนุญ,ญาตรีมูฟออกก่อนนะครับลบออกก่อนแล้วอาจารย์แอดพิทเตอร์เข้ามาใหม่เลือกเหมือนเดิมครับแล้วก็ใส่พาดเหมือนเดิม ผ่านเหมือนเดิมเลยนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวนะถ้าเราเทสใช้ผ่านนี้อยู่ในตัวเบราว์เซอร์นะครับจาย์วางลงไปนะครับแล้วจานกด enter ึงมันจะถาม username password นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราสั่งให้มันจะเข้าหน้านี้ได้ต้องใส่ username password นะครับทีนี้ในตัวนี้ทำไมมันไม่ถามมันควรจะต้องถามนะครับ ถามขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมคือหลายๆคนที่เซตตามอาจารย์ในวิดีโอที่แล้วเนี่ยมันควรจะต้องถามพาสเวิร์ดแบบนี้นะครับถามพาสเวิร์ดแบบนี้แล้วเราเราจะใส่พาสเวิร์ดอ,อะไรนะครับโดยปกติเราจะใส่พาสเวิร์ดพายแล้วก็พาสเวิร์ดไอ้ตัวยูเซอร์เนมพายแล้วก็พาสเวิร์ดที่เราตั้งนะครับแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือแอดมินของระบบนะครับสมมุติว่าเราเอาระบบเนี้ยไปให้ยูเซอร์ใช้เราต้องมานั่งล็อกอินให้เขาเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนะครับแล้วถ้าเราไม่ใส่ล่ะ าเราไม่ใส่ได้ไหมเรากดโอเคไปเลยได้ไหมกดโอเ OK คมันก็ไม่ยอมให้ผ่านนะครับฉะนั้นคือพูดง่ายๆว่าตอนนี้เรามียูเซอร์อยู่แค่1นคนซึ่งเป็นแอดมินเราไม่อยากจะให้ยูเซอร์เมตัวนี้หรือพาสเวิร์ดตัวนี้ตกไปอยู่ในมือของยูเซอร์หรือเครื่องของยูเซอร์ทั่วๆไปฉะนั้นเราจะยังไม่สามารถที่จะแอดพิลท์เตอร์ตัวนี้ได้นะครับที่เมื่อกี้มันแอดได้เพราะาอาจจะเซสชันเปนยังค้างอยู่นะครับแต่จริงๆแล้วมันควรจะแอดไม่ได้นะครับมันต้องถามยูเซอร์เ p มพาสเวิร์ดทีนี้ เราจะทำยังไงดีถึงจะแอดไอ้พวกนี้ได้อะก่อนอื่นเลยนะครับเราเราทดสอบให้ดูก่อนดีกว่าว่าถ้าเราเอาเป็น user ไพยธรรมดาที่เป็น admin เนี่ยมันจะแอดได้ไหมนะครับเราใส่ user ไพยนะครับแล้วก็ใส่ password เข้าไปปึ๊บนะครับใส่ password เข้าไปมันจะแอดเข้าไปมันจะมันจะ login ผ่านนะครับ login ผ่านเสร็จปึ๊บเราก็มาเลือกที่ ไดรเวอเป็น Microsoft นะครับ d ดรเวอเป็น Microsoft ไหนล่ะ Microsoft อาจารย์มันไปไหนละอ่ะข้างบนอมองไม่ทัน Microsoft ครับแล้วก็เลือกเป็น PS นะครับ Microsoft PS Class Driver กดโอเคนะครับแล้วก็จะได้เป็นตัวเครื่องพิมพ์มาหนึ่งตัวเหมือนที่เราทำเมื่อกี้ครับแต่ว่าครานี่ถามพาสเวิร์ดเห็นไหมมันถามพาสเวิร์ดเพราะว่ามันติด username password อยู่ทีนี้ เราใส่เป็น username pi เข้าไปแล้วนะครับ pi เราลองสั่ง print test ดูนะครับ print test นะครับวิธีการดูเราจะดูยังไงนะครับก่อนอื่นเลยก่อนก่อนที่จะ print นะครับเรากลับไปที่หน้าของตัว cups นะครับตัว cups เนี่ยสังเกตไหมใน pdf ตัวนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า jobs อยู่ jobs ก็คือมีการสั่ง print อะไรมาบ้างหรือยังนะครับตอนนี้อาจารย์กด show all jobs นะครับกด show all มันมีริมพ์มาหนึ่งตัวมีริ้น์มามีมีจ็อบม,มาหนึ่งตัวที่สถานะเป็นเสร็จแล้วนะครับที่เราเคยเทสเมื่อกี้เนี่ยที่เทสตอนแรกๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นหมายเลขนะครับข้างหลังนี่คือหมายเลขของจ็อบก็คือจ็อบ ID ก็คือเบอร์2นะครับเบอร์2ของเครื่องริมพ์ตัวนี้นะครับทีนี้ถ้าอาจารย์สั่งเทสปริมพ์มาข้อมูลจากฝั่ง Windows จะต้องถูกส่งมาที่เซิร์ฟเวอร์ Server นะครับตัวคับเซิร์ฟเวอร์แล้วคับเซิร์ฟเวอร์ก็จะต้องสั่งรินพ์ออกมาเป็น PDF ก็ควรจะต้องมีจ็อบโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับใช้นอาจารย์จะทดลองสั่งพินพ์นะครับการสั่งพิมพ์ปุ๊บกดสั่งพินพ์มามันบอกว่าข้อมูลการพินพ์ถูกส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วกดโอเคกดคลอสนะครับพอกดคลอสเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทดลอง Double click ดับเบิลคลิกขึ้นมาครับดับเบิลคลิกขึ้นมาถ้าสมมุติว่ายังพิมพ์ไม่เสร็จมันควรถ้ามันเกิด e r r o r อะไรต่างๆมันจะขึ้นมาตรงนี้แลวสถานะจะเป็น Er r o r นะครับเป็น Er r o r เ แล้วการเป็น Error ตัวนี้ก็คือมันจะไม่สามารถปรินได้แต่ทีนี้มันไม่มีของเราเราถือว่าน่าจะส่งไปรเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่ Job นะครับดูที่ Job เราทดลองโชว์ Job อ,อีกทีหนึ่งนะครับก็คือโชว์ complete job หรือว่า Show all job ก็ได้นะครับกดปุ๊บเห็นไหมครับจะเกิดเป็น pdf แล้วก็ id เบอร์3นี่คือสิ่งที่เราสั่งมาจากตัวตัว windows นะครับซึ่งพอส่งมาปุ๊บใช่ไหมครับ มันส่งมามันก็ต้องพิมพ์ออกเป็น pdf เราก็เข้าไปดูที่โฟลเดอร์นะครับแล้วเราก็เข้าไปที่ pdf จากจากวิดีโอก่อนๆหน้านี้มันจะมีแค่1นไฟล์ใช่ไหมตอนนี้เราม่ได้อีกไฟล์ใหม่มา1ไฟล์เราลองเปิดดูครับไฟล์นี้นี่ตัวนี้มันคือพิมพ์เทสทที่เราส่งมานะครับจากฝั่ง Windows น,นะครับจากฝั่ง Windows ส่งมาเห็นไหมนี่คือชื่อเครื่องที่เราส่งมานะครับ <c oughs> ฉะนั้นตอนนี้เราสามารถสั่งปริ้นได้นะครับเราสั่งปริ้นได้แต่สั่งแอดพิทเตอร์ได้ครับสั่งปริ้นได้แต่ว่าเราใช้ Username ที่เป็นแอดมินนะครับแต่ลองนึกดูง่ายๆนะครับถ้าเราใช้ระบบนี้สมมติเราทำการแชร์ปริ้นเตอร์ที่ในบริษัทหรือในหน่วยงานที่มีเครื่องปิม้นอยู่หลายๆตัวมียูเซอร์อยู่หลายๆคนสัก10คน20คน แล้วเราต้องไปนั่งใส username mm ่ username hmm. password ให้เขาตลอดเวลาที่เป็นของแอดมินแบบนี้มันก็ไม่สะดวกถูกไหมครับข้อที่1คือไม่สะดวกข้อที่2คือไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันเป็นแอดมินของระบบมันไม่ควรจะไปกรอกอยู่ที่หน้าเครื่องของคนอื่นเขานะครับแล้วก็ข้อที่3ก็คือมันจุดประสงค์ของโปรเจกต์เนี้ยก็คือเราต้องการจะทําทําเป็นเหมือนบัญชีว่ายูเซอร์แต่และคนเขาปริ้นเท่าไหร่อะไรยังไงเราจะได้รู้ว่าสถานการณปริ้นไขปริ้นมากปริ้นน้อยยังไงบ้างนะครับฉะนั้น การแอดแบบนี้ถามว่าแอดได้ไหมแอดได้ทำงานได้ตามปกติครับแต่ว่าใช้ยูเซอร์เป็นแอดมินนะครับเดี๋ยวในวีดีโอถัดไปเราจะทำการคอนฟิกอื่นๆต่อที่ทำให้ระบบมันใช้งานได้ถูกต้องนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้ยูเซอร์เนมของอแอดมินของระบบนะครับ